ระเอกคาสโนวาพลาดท่ากลายเป็นชูไม่รู้ตัวสุดท้ายเจ็บจุกแต่จบเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหน้าตีเจ้าเสน่ห์เหลือล้นจริงๆสำหรับสันประชากรปิยะสกุลแก้วที่ล่าสุดได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการโดนเทเซมาที่แพทโดยมีพิธีกรแพทณปภาเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งหนุ่มสันได้อัปเดตสถานะหัวใจปัจจุบันไม่โสดมีคนคุยแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้สถานะแฟนซึ่งเจ้าตัวก็พร้อมที่จะเปิดตัวแล้วแต่ต้องถามฝ่ายหญิงก่อนว่าพร้อมไหมทั้งนี้หนุ่มสันยังได้ย้อนเล่ากลับไปในช่วง Puppy Love รักใสๆวัยเรียนเคยมีแฟนคนแรกตอนม.3คบหาดูใจกันมาเรื่อยๆก็เหมือนจะไปได้ดีแต่ตัวเขายอมรับเองว่าช่วงนั้นทำตัวไม่ดีพอเข้ามหาวิทยาลัยได้เจอคนมากมายเริ่มฮอตขึ้นก็เลือกที่จะเทสาวที่คบหาดูใจกันแล้วหันมาคุยกับสาวสวยที่ผ่านเข้ามาในชีวิตบอกเลยว่านี่แหละคือกรรมติดจรวดที่แท้เพราะเมื่ออยากหาใครสักคนมาอยู่ข้างกายตัดสินใจกลับไปคุยกับเพื่อนสมัยเรียนเพราะต่างคนต่างโสดแต่เขาโสดไม่ดันมาโป๊ะแตกว่ายังไม่เลิกกับแฟนไม่ขาดกลายเป็นชู้ไม่รู้ตัวเลยทีนี้จนสุดท้ายก็เลิกรากันไปโดยหนุ่มซันยังยอมรับว่าหล่อและฮอตขนาดนี้แต่ไม่จีบใครก่อนเพราะจีบไม่เป็นไม่มั่นใจกลัวความผิดหวังไม่แปลกที่จะมีสาวๆเข้ามาหาเพียบนั่นเอง